ครับในบทนี้นะครับจะใช้เป็นคำสั่ง input กันบ้างนะครับก็คือการอ่านค่าจากการกดสวิตช์นะครับไปควบคุม LED นะครับโดยมีเงื่อนไขว่ากด LED ครั้งหนึ่งติดและกดอีกครั้งก็จะดับนะครับสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็ไปเลือก LED เข้ามานะครับแล้วก็บัตตอนเลยนะครับเราจะใช้เป็นบัตตอนแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ตัวท่านทานนะครับ LED แบบนี้นะครับตัวท่านทานนี้จะใช้เป็น220โอห์มนะครับพิมพ์220โอห์มโอห์มแบบนี้ต่อแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตัวท่านทานนี้ก็จะไปที่ขา2นะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งของสวิตช์จะไปเป็นกราวนะครับฝั่งนี้ก็จะไปที่ขา10นะครับฝั่งหนึ่งของ LED ก็จะเป็นกราวก็เลือกเป็นสีดำจากนั้นก็ต่อกราวให้ครบก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นไปที่โค้ดเอดิเตอร์นะครับเดี๋ยวจะเขียนใหม่นะครับซึ่งต้องขั้นแรกประกาศเป็น define เพื่อประกาศการใช้งานขานะครับประกาศชื่อขาเป็น10ให้ LED ชื่อ LED เป็นขา10ชื่อ button เป็นขา2แล้วประกาศตัวแปรบูลีนตัวแปรบูลีนนี้ก็คือจะมีค่า1บิตเป็น0กับ1ได้เท่านั้นเพื่อเก็บสถานะของ LED นะครับตั้งกับ0ไว้ก่อนให้เป็นสถานะโลไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ไว้เซตอัพไว้เซตอัพใน voice setup ก็ประกาศการใช้งาน input output ประกาศว่า pin mode โอ้ตัวเล็กนะ pin mode LED เป็น output UTP UT แล้วก็ pin mode button เป็น input นะครับBUTTON button นี้จะเป็น input underscore pull up ด้วยนะครับ pull up นะครับ pull up แบบนี้เมื่อกดนะครับเมื่อกดสวิตช์มันก็จะเป็น low แล้วก็มาที่ while loop ครับ while loopไว้ลูปนี้จะเช็คว่ามีการกดสวิตช์หรือไม่ก็ให้ใช้ if ได้เลย if แล้วก็ภายในวงเล็บก็คือเงื่อนไขก็คืออ่านค่าดิจิตอลที่บัตตอนนะครับก็คือดิจิตอลลีดดิจิตอลอาตัวใหญ่ IED วงเล็บเปิดปิดด้านในอีกตัวแล้วก็ขาที่ต้องการจะอ่านก็คือเราจะอ่านขา2แต่ขา2ได้ประกาศชื่อไว้แล้วว่าชื่อบัตตอนแล้วเปรียบเทียบว่าเท่ากับโลหรือไม่ก็คือว่ามีการกดหรือไม่ก็ให้เท่ากับเท่ากับ2ตัวนะครับเป็นการเปรียบเทียบแล้ววงเล็บเปิดปิดเพื่อจะทำอะไรไปตายเงินไก่อีฟตัวนี้ก็ให้เปลี่ยนตัวแปร ST not STแบบนี้ก็คือให้เปลี่ยนค่าสถานะของLED นะครับ
ht ตัวนี้ก็คือให้เปลี่ยนจากตอนแรกเป็น0มันก็จะกลายเป็น1แล้วเมื่อเป็น1แล้วก็นำไปใช้งานให้กับ LED ได้เลยก็ให้เขียนเป็นดิจิตอลไว้นะครับดิจิตอล URI RITE ให้ LED โดยใช้ค่า ST ก็คือมันจะเป็น1แล้วก็คือมันจะติดแล้วตอนนี้แล้วก็ดีเลย์ประมาณ300นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอกดครั้งที่2เมื่อมันเป็น1แล้วตอนแรกมากดครั้งแรกเมื่อกี้นะครับพอกดครั้งที่2มันก็จะกลับบิตกลายเป็น0อีกมันก็จะทำให้ LED ติดนะครับโอเคนะครับลองอัพโหลดแอนด์รันดูลองกดดูปุ๊บติดกดครั้งที่2ปุ๊บมันก็จะดับกดครั้งต่อไปติดกดอีกทีดับมันก็จะวนแบบนี้เรื่อยๆนะครับจากนั้นก็อัพโหลดลง Arduino จริงกันได้เลยนะครับทำการอัพโหลดโค้ดนะคะนี่นะคะก็เป็นการควบคุม LED 1ตัวนะคะโดยใช้สวิตช์1ตัวกดติดกดดับค่ะโดยเมื่อกดสวิตช์ครั้งแรกนะคะ LED ก็จะติดค่ะเมื่อกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ LED ก็จะดับค่ะครับในบทถัดมานะครับจากบทที่แล้ว LED 1ดวงควบคุมด้วยสวิตช์1ตัวนะครับในบทนี้เราจะเพิ่ม LED เป็น4ดวงนะครับแล้วก็สวิตช์ก็4ตัวเหมือนกันนะครับโดยสวิตช์แต่ตัวนะครับควบคุม LED แต่ละดวงแล้วก็มาทำวงจรให้เป็น LED 4ตัวนะครับโดยทำการคลิกที่ LED นะครับกด Ctrl C แล้วกด Ctrl V เพื่อวางก็ได้นะครับหรือจะลากมาวางใหม่ก็ได้คลิกเข้าไปกด Ctrl V กด Ctrl V โอเคครับตัวด้านฐานก็กด Ctrl C แล้วกด Ctrl V เพื่อวางเพื่อความรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนสีของ LED เป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีส้มนะครับจากนั้นจะใช้เป็นตั้งแต่ขา10 11 12 13 12แล้ว13เลยนะครับฝั่งหนึ่งของ LED ก็ต่อ9เลือกเป็นสีดำ9เลือกเป็นสีดำต่อให้ครบทั้ง4ตัวนะครับจากนั้นมาที่สวิตช์นะครับเดี๋ยวจะลบอันนี้ไปก่อนนะครับกด Ctrl C แล้วกด Ctrl V วางได้เลยนะ Ctrl V Ctrl Vโอเคครบแล้วครับกด Ctrl C กดตัวด้านทานกด Ctrl V นะครับเพื่อวาง Ctrl V จากนั้นก็ต่อตั้งแต่ขา2ไปจนถึงขา5ใช่ไหมครับขา5เลยครับจากตัวด้านทานไปจนถึงขา5นะครับสำหรับ input ที่ใช้สวิตช์นะครับจากนั้นอีกข้างหนึ่งของ L ของบัตตอนนะครับก็ต่อเป็นกราวนะครับจากนั้นใช้เป็นสีดำนะครับจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะตรงนี้แต่จะใช้เป็นสีดำก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นไปที่โค้ดนะครับจากโค้ดบทที่แล้วประกาศ LED เป็นขา10จะเพิ่มให้ครบเป็น4ตัวนะครับแต่ว่าชื่อตัวนี้ต้องไม่ซ้ำนะครับชื่อ LED 1ขา10 LED 1ขา10 LED 2 LED 3 LED 4ก็ไล่มาเป็นขา11 LED 2เป็นขา11 LED 3เป็นขา12 LED 4เป็นขา13จากนั้นมาบัตตอนนะครับ copy มาเลยให้ครบ4ตัวเหมือนกันบัตตอน1บัตตอน2บัตตอน3บัตตอน4ครับแล้วก็ไปมาเป็นบัตตอน2เป็นพิน3บัตตอน3เป็นพิน4บัตตอน4เป็นพิน5ครับ
แล้วก็ต้องเพิ่มสถานะของ LED นะครับเพื่อไว้เก็บค่านะครับของตัวมันเองเป็นสถานะ1สถานะ LED ตัวที่2เป็น3เป็น4แบบนี้ให้เป็น0ได้หมดเลยแบบนี้นะครับซึ่งในการประกาศ DeFi ตรงนี้ต้องชื่อมันต้องไม่สำคัญนะครับชื่อด้านหน้าตัวนี้ขาด้วยนะครับต้องไม่สำคัญพินโหมดก็เหมือนกันนะครับประกาศให้ครบทั้ง4ตัวครับ LED 1 LED 2 LED 3 LED 4บัตตอนก็คุมแล้ว copy ได้เลยนะครับบัตตอน1บัตตอน2บัตตอน3บัตตอน4เป็น output หมดเลยนะครับจากนั้นมาดูที่ EIP นะครับ EIP แรกเป็น LED 1นะครับแล้วก็สถานะตัวแปร ST 1จากนั้นก็ copy code ได้เลยนะครับให้ครบเป็น4ตัวจะใช้คำสั่ง LEIP นะครับ ELSE ครับแบบนี้ตัวที่2ก็เปลี่ยนโค้ดนะครับ ST1 ก็เป็น ST2 ครับสำหรับ ID ด้วย2ก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับแล้ว copy ให้ครบ4ตัวนะครับแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากปึ๊บ3อันนี้ก็เป็น4นะครับแล้วก็4โอเคประมาณนี้นะครับลองอัพโหลดรันดูมันบอกว่าบัตตอนเออร์เรอร์นะครับอ๋อต้องเปลี่ยนที่บัตตอนด้วยนะครับบัตตอน1นะครับแล้วบัตตอน2ตัวนี้นี่ก็เป็นบัตตอน3นี่ก็บัตตอน4ลองใหม่อัพโหลดแอนด์รันใหม่นะครับสำเร็จแล้วลองมาดูการทำงานกันนะครับกดสวิตช์ที่1นะครับอยู่ที่พิน2ก็คือมันก็จะทำให้ LED ตัวที่1ติดนะครับแบบนี้นะครับของตัวนี้ดูบ้างนี่ดูจากนั้นก็ไปลงบัตเตอร์บอร์ดจริงกันดูนะครับทำการอัพโหลดโค้ดค่ะนี่นะคะก็เป็นวงจร LED 4ดวงนะคะโดยการควบคุมโดยสวิตช์4ตัวนะคะโดยสวิตช์แต่ละตัวนะคะก็จะควบคุม LED แต่ละตัวค่ะโดยสวิตช์ตัวที่1นะคะเมื่อทำการกด LED ดวงที่1ก็จะติดค่ะดวงที่2นะคะก็เมื่อทำการกดLED ตัวที่2ก็จะติดค่ะเมื่อกดสวิตช์ตัวที่3นะคะ LED ดวงที่3ก็จะติดค่ะเมื่อกดสวิตช์ตัวที่4นะคะ LED ดวงที่4ก็จะติดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดที่ตัวที่1ซ้ำนะคะก็จะเป็นการปิด LED ค่ะกดตัวที่2นะคะ LED ตัวที่2ก็จะดับค่ะกดตัวที่3นะคะ LED ตัวที่3ก็จะดับค่ะกดตัวที่4นะคะก็เช่นกันค่ะ